ดีนะการนำชาติการนี้รู้สึกจะศาสนาจะภาคปฏิบัติจะกระเทือนจิตใจของชาวพุทธของเราอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะภาคปฏิบัติมันเป็นภาคเอาความจริงล้วนๆออกมาเลยเหมือนกับเราจับแปลงมาวางไว้บนบ้านสร้างบ้านขึ้นมาก็เป็นแปลงขึ้นมาจอกออกมาจากแปลงนี้คือบ้านนะนี่เอาออกมาจากตำรับตำรานี่คือมรรคผลนิพพานนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ภาคปฏิบัติของเรานี้เราพูดตามความจริงนะสำหรับผู้ทรงมรรคทรงผลเวลาก่อนหน้านี้มาก็ดีตั้งแต่สมัยพ่อแม่อาจารย์มั่นมาเรื่อยๆทรงมรรคทรงผลเงียบๆมาเงียบๆมากลายเป็นครูบาอาจารย์สอนพวกเราออกจากหลวงปู่มั่นเป็นสำคัญนะมากระจายออกมาเลยจากนั้นก็มาเรื่อยๆนะพระท่านที่อยู่ในป่าในเขาเนี่ยมั่นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่อย่างนั้นเงียบๆนะเนี่ยคือภาคปฏิบัติตามศาสนาธรรมที่เรียกว่าแปลงนั้นน่ะมีอยู่ตราบใดมรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในเงาเทียมตัวตลอดไปเนี่ยจึงว่าท่านถึงสอนไว้ศาสนาจะให้สมบูรณ์แบบนะท่านบอกอย่างนี้เลยต้องมีปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติเมื่อศึกษาเราเรียนแล้วนำมาปฏิบัติตัวเองปฏิเวกเป็นผลกาผลขึ้นมาเช่นเราปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวกถ้ามีสองแล้วปฏิเวกก็ขึ้นเองเป็นผลมีปริยัติรู้แบบแปลงแผนผังรู้ทิศทางแล้วเนี่ยไปปฏิบัติตัวเองก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาจากแปลงนั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อยังมีผู้ปฏิบัติอยู่สามใจทำกับเล่มีกับโลกกับเล่มีเป็นคู่เคียงกันมาแต่ต้นอยู่อย่างนี้ตลอดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันนะแต่เวลานี้พวกเรานี่ยกยอสรรเสริญกิเลสมากทีเดียวผลของกิเลสที่สูงยกยอจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันหมดเมื่อจิตของเราหมุนไปทางไหนทางนั้นก็จะออกหมุนไปทางกิเลสจะออกผลของกิเลสก็คือความทุกข์ออกเรื่อยๆถ้าจิตแยกไปทางธรรมออกธรรมสนใจธรรมปฏิบัติธรรมผลของธรรมก็จะเริ่มเกิดเรื่อยๆความสงบเย็นใจอะไรค่อยตีกระล่อมเข้ามาถึงตัวเองเรื่อยนี่นั่นเองนั่นนะเมื่อมีผลพร้อมอยู่เสมออย่างที่ท่านแสดงว่าธรรมนี่เป็นอากาลิโกคือไม่มีการสถานที่เวลาเมลาวิเลกก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันเสมอกันอยู่อย่างนี้ให้ทางเข้าใจอย่างนี้นะคือเราหมุนไปทางที่ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่คือเป็นวิเลกเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟเนี่ยพอหมุนไปอยู่ปั๊บมันแสดงขึ้นมาพยายามฟื้นไฟขึ้นมาแล้วหมุนไปทางอัตตังธรรมความรักใคร่ใส่ธรรมรักใคร่ใส่ศีลใส่ฌานใส่การภาวนาแล้วนิธรรมจะเกิดความสงบร่มเย็นจะเริ่มไปนี่เกิดได้ทุกเวลาในหัวใจดวงเดียวกันกิเลสกับธรรมไม่อยู่ที่ไหนเราจะไปมองท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนไม่มีกิเลสไม่มีธรรมที่จะทรงให้เห็นประจักษ์มีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นใจนี้เป็นผู้รับธรรมทั้งสองประเภทนี้ไว้คือกิเลสก็อยู่ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนลงที่ใจมาเมื่อเวลาจิตกระดิกออกทางธรรมจะเป็นธรรมเรื่อยเรื่องหมุนเรื่อยบำรุงเรื่อยขึ้นเรื่อยถ้าหมุนไปทางที่จะเป็นจิตเรื่อยเรื่อยอ่ะเนี่ยถึงว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่มีอะไรยิ่งยอดกว่ากันตามหลักธรรมชาติของกิเลสและธรรมมีให้ผลเสมอกันหมุนไปทางไหนเป็นทางนั้นเป็นทางนั้นแต่เวลานี้
นั่นกิเลสมันมีอำนาจมันก็มาบีบบังคับปิดหูปิดตาปิดปากของอาจของธรรมซึ่งอยู่ในหัวใจชาวคือให้พูดออกมาไม่ได้พูดออกมามันโจมตีเข้าใจไหมล่ะกิเลสมันมีอำนาจมากมันโจมตีธรรมหาลงไปกระทั่งถึงว่าธรรมไม่มีผลไม่มีประโยชน์อธิเสธถึงบาปถึงบุญนรกสวรรค์ไปหมดนี่แหละที่เรียกทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกับตั้งกันนั่นแหละไม่มีใครลบล้างได้แต่ที่เรียกเมื่อมันมีฤทธิ์อยู่ในหัวใจสัตว์แล้วมันก็เปิดปากออกมาลบล้างสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ดั้งเดิมน่าสบายสบายเราก็เชื่อมันได้อย่างไรเชื่อมันอย่างหลับหูหลับตาเนี่ยตามหลักความจริงแล้วไม่ว่าหลับบุญเสมอกันตลอดให้พี่น้องหลายจำเอาไว้นะบาปก็ดีบุญก็ดีมีอยู่ที่ในใจด้วยกันคือมีอยู่แต่ว่าใจเป็นผู้จะรับทราบสัมผัสสัมพันธ์เรื่องธรรมน่ะมีครอบโลกธาตุเช่นเดียวกับกิเลสโลกมีที่ไหนกิเลสจะแสดงขึ้นจากหัวใจสารโลกสารโลกเพราะที่นั่นเป็นที่สถิตของกิเลสเหมือนน้ำฝนตกมาบนท้องฟ้ามันก็ตกมันแต่ห้วยหนองคลองบึงเป็นที่เก็บน้ำเข้าใจไหมกิเลสมันจะครอบโลกอาธาตแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำกิเลสเข้าใจมันจึงมาแสดงที่นี่อ่างเก็บน้ำของธรรมของกิเลสมันจึงแสดงขึ้นนี่เป็นอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บเป็นธรรมโลกเนี่ยอยู่ที่นี่พูดถึงต้องมีทั่วไปแต่ไม่มีใครมาสัมผัสให้รู้ได้มีใจเท่านั้นเพราะท่านสอนลงที่ใจแล้วนอกจากสัมผัสแล้วยังต้องแบกต้องหามอยู่ถ้าเป็นฝ่ายชั่วถ้าเป็นฝ่ายดีก็พยุงตัวขึ้นนั่นทีนี้เราพูดสอนถึงน้องหลายเราพูดจริงๆเกิดมาในชีวิตของเราเราก็ไม่เคยฆ่าเคยชี้ถึงจะยกโคตรหลวงตาบัวมาสิโคตรหลวงตาบัวมันเคยรู้เคยเห็นคำที่หลวงตาบัวรู้เนี่ยเพราะเหตุใดเพราะโคตรของเราพ่อแม่ของเราไม่เคยปฏิบัติเหมือนเรานั่นไม่เคยปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติอย่างไรเห็นผลขึ้นมาจนกระทั่งถึงดังที่ว่าน้ำตาร่วงนี่นะถึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นขึ้นที่ผู้ปฏิบัติที่เราโคตรแท้ของเราไม่จะปฏิบัติถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่รู้จะว่าไม่จะอีหยังทำอยู่กับผู้ปฏิบัติอากาศิโกอากาศิโกบอกตลอดมาไม่มีการฉันชื่อแย่เมื่อหัวใจไม่เคยตายธรรมะจึงไม่เคยตายเป็นคู่เคียงกันมาอยู่กับธรรมอยู่กับใจเมื่อถึงธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วก็เป็นธรรมธาตุเรียกว่านิพพานหรือธรรมธาตุหรือมหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุสามอย่างนี้เป็นไวยพจน์ของกันและกันใช้แทนกันได้เนี่ยคือกับธรรมซึ่งเป็นของคู่ควรกันเนี่ยเป็นฝ่ายสมมุติล้วนๆนะเรื่องตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเป็นสมมุติล้วนๆซึ่งก่อใครให้สารโลกอยู่เรื่อยๆแล้วเราชำระซักข้อออกได้เพราะเหล่านี้เป็นกฎของวัฏจักรต้องมีใจรักคือจังคู่ของอาตาอยู่ในนี้เยียบประเภทใดก็ตามมีใจรักอยู่ในนั้นในนั้นเพราะเป็นสมมุติทำแล้วเป็นสมมุติในขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จุดของธรรมที่เลิศเลยแล้วเป็นวิมุติเนี่ยเป็นธรรมประเภทอื่นขึ้นมาอันนี้ไม่มีสมมุติเลยกฎนี้จังคู่ของอาตาเข้าไปเกี่ยวเข้ามาได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงเข้าใจไหมถ้าลงที่เลยซึ่งเป็นส่วนสมมติแค่นิดแค่หน่อยต้องมีอันนี้จังอยู่เลยนั่นแหละไม่เที่ยงอันนี้หมดโดยประการทั้งปวงธรรมะหมดนี่ธรรมพระพุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นมาตลอดนะเราที่จริงมันสงสารบรรดาพี่น้องชายไทยเราไม่ได้ถ้าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาอยู่แล้วมาแต่ผู้ร่าตายายของเราจะผลที่จะมาปรากฏขึ้นจากการรักษาการปฏิบัติของเราเราไม่รักษาเลยประโยชน์ก็ไม่มี
มันก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เหลือพัวพันกับหัวใจเราเลยกลายเป็นศาสนาที่เหลือเอาที่เหลือเป็นศาสนาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนนั่นคือมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทั่วดินแดนนรกเราไม่ให้ความนั่นนะไม่ให้ความลำเอียงเสมอกันหมดโลกนี้เพราะให้ไรเขาที่มีที่เหลือตัวสร้างพื้นสร้างไฟกองสัตว์โลกเขาหลงหลงเพื่อสร้างพื้นสร้างไฟเพื่อความล่มจมนี้มันอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกทุกประเภทอย่าว่าจะมนุษย์นะข้าขึ้นชื่อว่าหัวใจธรรมชาตินี้มีอยู่ในนั้นหมดเนี่ยมันจึงก่อฟืนก่อไฟให้สัตว์โลกได้รับความลำบากขั้นบนตลอดมาแล้วมันก็ปิดไม่ให้มองหลังมันด้วยนะมันมองหลังจะเห็นตัวของมันมันไม่ยอมให้มองท่านสอนทำลงไปคือให้มองข้างหลังมองดูหน้าที่ที่มันอยู่ข้างหลังหลังขาของเรามันใส่เราไปมันอยู่ข้างหลังเราท่านไม่สอนให้มองดูข้างหลังเข้าใจไหมแล้วนี่ก็เกิดมันไม่ให้มองทางจำมันนะทำไม่มองดูเกิดนะเกิดพยายามเหยียบย่ำทำลายทำก็พยายามเหยียบย่ำทำลายเกิดเมื่อนำทำออกไปเกิดก็แหลกไปเลยถ้าเกิดมันนำเครื่องมือของมันออกมาทำก็แหลกจากหัวใจเราทุกร้อนเป็นทุกดอกหญ้าอาจารย์จำมานะแม้มันเปิดจริงๆมันจะให้ว่างแล้วจวนจะตายแล้วพูดยืมวันยืมคืนไปเฉยๆกับสุวรรณนะเออพูดอย่างนี้อ่ะพูดตามรู้สึกของใจมันอยู่ไปกับมืดกับแจ้งธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปนะคิดรู้อยู่เห็นอยู่อยู่อาศัยอยู่นี่เพราะขันนี้มันพาอยู่ขันยังไม่พาไปรู้อยู่เท่าไหร่ก็ยังต้องคลองขันอยู่นี้ก่อนมันถ้าหากจะพูดแบบภาษาโลกมันสนุกดูโลกว่างั้นน่ะเมื่อธรรมมันกระจ่างขึ้นในหัวใจหายสงสัยในธรรมแล้วโลกมันก็หายสงสัยไปด้วยกันมันจ้าขึ้นมาหมดแล้วนี่ละจิตดวงที่ได้ชำระแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนจิตเหล่านี้ไม่มีคำว่าคือวราสมัยธรรมไม่มีคำว่าลือวราคือวราสมัยนะทำเมื่อไหร่ได้เหมือนนั่นเลยเดียวแต่กิเลสมันเหยียบเอาทำคือล้าสมัยเห็นไหมกิเลสเหยียบทำดูในหัวใจเรานั้นแหละมันเหยียบตลอดเวลาพอเราคิดจะไปทางความดีนี่มันจะมีสิ่งมาฝืนเรานะฝืนไม่ให้ไปไม่อยากให้ไปนั่นเป็นในใจเรานี่นะนี่อ่ะมันพูดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมเวลามันมีอำนาจแล้วก็ทางธรรมกระดิกออกมาปั๊บนี่มันจะมีอะไรขวางขึ้นมาทันทีพออยู่ทางธรรมป้ากิเลสลากไปเลยนั่นมันไปอย่างนั้นนะมันมีอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเรามีเวลาเราพยายามสะเกียบตะกายสักพอหลายครั้งหลายผลสิ่งต้านทานหรือกีดขวางเหล่านี้มันก็ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงนะเบาลงที่ทำออกแล้วนะที่นี่ทำออกแล้วกิเลสค่อยหมอบลงเรื่อยๆกำลังของกิเลสอ่อนลงอ่อนลงกำลังของธรรมขึ้นเรื่อยๆมีดังได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังทำประเภทนี้ใครมาพูดเราอยากพูดอย่างนี้เราไม่ได้โอ้อวดถอดออกมาจากหัวใจมาพูดกับพี่น้องหลายเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยปฏิบัติแต่ก่อนเนี่ยเวลามันรู้มันเห็นกิเลสที่มันมืดมิดปิดตาทางคุณงามความดีมันปิดไว้หมดมันไม่ให้ออกแล้วเวลามันหนาจริงๆแล้วมันไม่ยอมให้ทำความดีเลยนะให้ทำแต่ตามกิเลสด้วยถ่ายเดียวจนกระทั่งตายไปด้วยกันนี่คือความหนาแน่นของกิเลสจะไม่มีวันใดคือที่จะหลุดพ้นไปได้หรอกถ้าลงตามมันต้องที่นี่เวลาเอาธรรมเข้ามาเอาธรรมล่างมันก็ต้องกีดขวางขัดขืนจะไปทำความดีงามอะไรนี้ไม่ให้ไปถ้านี่ชัดกันเรื่อยมันไม่ไปก็จะไปเหตุผลเรามีอยู่นี่นะเมื่อเราเชื่อธรรมแล้วเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรายังไม่ได้เชื่อเหมือนเชื่อกิเลสที่ฝังใจมันตั้งแต่วันเกิดเนี่ยเชื่อทำเนี่ยมึงจะเริ่มมาเชื่อได้ยินได้ฟังนี้แหละว่างั้นจากการได้ยินฟังเอาฝืนไปฝืนมาเอาความขีดความขวางของกิเลสเมื่อเราไม่ถอยมันค่อยเบาลงเบาทีนี้ค่อยเบิกกว้างเบิกกว้างเมื่อถึงขั้นที่มันจิตใจมันใฝ่ฝันกับธรรมแล้วไม่ได้พิจารณาทางอัตทางธรรมไม่ได้ไปวัดทำบุญให้ทานมาหนึ่งไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องหัวใจแต่ก่อนมันไม่อยากให้เข้าใจไหมล่ะความไม่อยากให้คือกิเลสกิเลสนั้นตัวปิดบังพอเปิดตัวบีบมาแล้วมันกล้าความอยากให้มันก็มาเพราะมันจะออกอยู่แล้วเหมือนน้ำที่เราปิดไว้ในก๊อกนั่นแหละพูดง่ายๆพอเปิดก็ไขก๊อกมันก็ออกมาเลยนั่น
นี่ครับเปิดออกเปิดออกเวลามันมีกำลังเต็มที่ของมันเต็มที่ของมันขึ้นไปโดยลำดับแล้วทีนี้กิเลสนี่ไม่เหมือนไม่มีนะคือมันหมอบทั้งๆที่มันยังไม่หมดแต่มันละเอียดอำนาจของธรรมเหยียบหัวมันไปอะไรกันชื่อว่าธรรมแล้วเบิกกว้างเบิกกว้างกิเลสไม่กล้าเข้ามาแย้มได้หรอนี่เห็นไหมล่ะจิตดวงนี้นะหนักเข้าหนักเข้าก็ฟาดเขาจนกระทั่งลาบหมดอย่าว่าแต่หมอบหมอบคือไงเอามาฆ่าให้หมดเรียกบุตรจ้าขึ้นมาท่านว่าอาโลโกอุดปาดิสว่างจ้าขึ้นมาเลยอะไรมันถึงสว่างก็ตะก่อนกิเลสปิดไว้มันก็มืดทีพอเปิดกิเลสออกแล้วมันก็จ้าเพราะจิตนี่มันจ้าอยู่แล้วภายในอยู่ในแก้วครอบดำดำคือกิเลสมันครอบเอาไว้นี่พอเปิดแล้วแล้วมันก็จ้าไปหมดนั่นขอให้ทุกท่านนั้นนะเราพูดจริงๆเราอยู่กับโลกนี้เราไม่ได้หวังอะไรเลยในโลกพูดโกงๆอย่างนี้นะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจนี่มันปล่อยจะหมดปล่อยด้วยหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเหลือแล้วอันนี้ก็เหลือตั้งแต่ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยที่เรามุ่งมั่นมาตั้งแต่การปฏิบัติมาจนถึงเป็นที่พอใจเรียกว่าพอเมืองพอคือนิพพานไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือหรือยิ่งเกินกว่าคำว่าพอไปได้นะพูดอะไรๆก็รู้ไม่สนิทนั่นเองถ้าว่าพอเท่านั้นพอแล้วอะไรพอหมดเลยอยู่ในนั้นหมดเลยเรียกว่าพอนิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าพอเท่านั้นคือไม่มีอะไรที่จะต้องติแล้วจะอะไรที่จะมาเพิ่มอีกไม่ได้บกมันเรียกว่าไปกระเทือนความพอแล้วจะมาดึงออกไม่ได้จะมาเพิ่มอีกก็ไม่ได้ไม่เรียกว่าพอแล้วไม่ต้องเพิ่มเหมือนน้ำเต็มแก้วนั่นนี่แหละจิตดวงนี้แหละจิตทุกคนไม่เคยตายนะตั้งแต่กรรมไหนกรรมใดมาเนี่ยไม่เคยตายกิเลสกับธรรมแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นพาเกิดทั้งดีทั้งชั่วความน่าของความดีความชั่วนั่นแหละมันแฝงกันไปมันลอบกันไปเรื่อยวนไปวนมาอันนี้ก็ค่อยสร้างบารมีไปทั้งนี้ค่อยหนาเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านี่พวกธาตุที่เราเกิดมากี่กับกี่กันนั้นอ่ะมันจะค่อยหดย่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งความดีตัดเข้ามาตัดเข้ามามันจะหดย่นเข้ามาจะตายไปอีกกี่พบกี่ชาติหรือกี่หมื่นกี่แสนชาตินี้มันจะย่นเข้ามาเป็นหมื่นเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาหดเข้ามาลงถูกท่าถึงกระแสของธรรมคือความแน่นอนที่จะไปนิพพานได้แล้วเรียกว่าเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างช้านะแน่แล้วจะมาเกิดมาตายอีกในเจ็ดชาตินี้ก็ไม่ได้ไปส่งนรกหมกไหมอบายภูมิทั้ง4ปิดเลยบรรดาท่านผู้รับโสดาเชื่อมั่นในบุญในกรรมในศีลในธรรมแล้วเท่านั้นน่ะที่นี่นะอบายมุขคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าอบายมุขนะปิดเลยถึงไปเกิดก็ไปเกิดสวรรค์เถอะลงจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างคุณงามความดีไปด้วยจิตที่เป็นธรรมนั่นแหละแล้วก็ไปอีกไปสวรรค์อย่างช้าเจ็ดชาตินี่ผู้สำเร็จพระโสดาอย่างกลางสามชาติกลับมาเกิดอีกไม่เคยไปนี่จะขึ้นสวรรค์ลงมนุษย์ขึ้นสวรรค์แล้วลงมนุษย์มันชั้นที่เยี่ยมก็คือเกิดชาติเดียวหนึ่งลงมาเกิดชาติเดียวสองเกิดในชาตินั้นสำเร็จมันเป็นพระโสดาในชาตินั้นแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นผ่านเลยนี่ชาติหนึ่งปีแปลได้สองหน่อยที่เรียกมาเกิดอีกหนึ่งชาติอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดในชาตินี้แล้วเสด็จพระโสดาและบำเพ็ญเพียรสำเร็จพระอรหันต์ในชาตินี้เช่นอย่างพระอานนท์เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระอานนท์ยังเสด็จพระโสดาอยู่นั่นเมื่อนั้นเห็นไหมล่ะไปนั่งเกาะด้านประตูร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างนอกถึงเรียกมาอานนท์นะอานนท์ไปไหนอานนท์ไปนั่งร้องไห้อยู่ประตูเรียกมานะอานนท์จะร้องไห้ทำไมนั่นสังขารร่างกายนี้ทั่วแดนโลกธาตุมันเหมือนกันหมดมันจะแตกจะพังอย่างเดียวกันนี่แหละนะส่วนธรรมที่เป็นสาระคุณนั้นอย่างมหาศาลนั้นเราเทศให้อานนท์ฟังเรียบร้อยแล้วอานนท์อย่าวิตกวิจารอานนท์เป็นผู้มีบุญมากนั่นว่าเวลาตอบโยมพระอานนท์ถ้าพูดถึงเรื่องเอสคะพระอานนท์ได้ถึง5สถานเอสคะคือเลิศถึง5อย่างมีพระอานนท์เป็นผู้มีบุญมากแล้วอานนท์จะพ้นจากทุกข์ในไม่ช้านี้แล
วันทําสังขายนะ3เดือนที่เรานิพพานไปแล้วอีก3เดือนจะมีการทําสังขายนะร้อยกรองทํานี่ไหนอันใดปลอมตัดออกตัดออกร้อยกรองไปสิ่งที่ดีเอาไว้เรียบร้อยจากวันเราตายไปนี้อีก3เดือนนะอนุนวันทําสังขายนะนั้นแหละเป็นวันที่พระอนุนจะตัดสรุปธรรมถึงแดนพ้นทุกข์ขึ้นมาในวันนั้นน่ะอานนท์อย่าเสียใจเนี่ยตอนนั้นเป็นพระโสดาบันนะแล้วพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วถึงเพียง7วันก็มีพระชื่อปรินิพพาโชคอะไรสุภัททาลืมแล้วแหละเราก็ดีมานานแล้วมากล่าวช่วงจากพระพุทธศาสนาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ร้องห่มร้องไห้อย่างที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานจากไปอย่างนี้ก็พระเปรตตรงนี้ก็มาสู่เจ้าจะร้องไห้หาอะไรเข้าใจไหมเวลาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วดุนั่นด่านี่ว่านั่นว่านี่ไม่ได้อยู่เป็นสุขนี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเราอยากทำอะไรเราก็ทำแล้วสะดวกสบายไม่มีใครมาดูด่าว่ากล่าวเพียงเท่านี้พระกัสสปะทราบเกิดความสลดสังเวชพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง7วันเท่านี้เสี้ยนน้ำของพระพุทธศาสนาเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะนั่นแหละพอไปถึงวัน3เดือนพระกัสสปะก็ร้อยกรองธรรมนิไนเป็นประธานในการทำสังขายนาร้อยกรองธรรมนิไนแล้วก็พระนนท์จะบรรลุธรรมในวันนั้นแหละวันทำสังขายนาละนนท์อย่าเสียใจเลยเพราะฉะนั้นพอถึงวันนั้นแล้วพระอนุนก็ไม่นอนทั้งคืนวันนั้นจะบรรลุธรรมในเนี่ยเพราะวันพรุ่งนี้เช้าท่านบรรจุพระไว้ที่จะทำสังขารนาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์499องค์ยังขาดองค์เดียวคือพระอนุนเวลานี้พระอนุนยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่พระอนุนจะเป็นพระอรหันต์ในวันทำสังขารนาตามพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้จึงไว้ช่องไว้สำหรับพระอนุนช่องเดียว499ที่500เอาไว้สำหรับพระอานนท์นะพระอานนท์ก็ไม่นอนทั้งคืนภาวนาจะเร่งที่จะให้ตรัสรู้ที่นี่ไม่อยู่ในปฏิวัติธรรมที่ควรจะตรัสรู้ละสิก็เอาตั้งแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้แล้วว่าอีก3เดือนเธอจะได้บรรลุธรรมก็เลย3เดือน3เดือนอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามา3เดือน3ภพ3ชาติดีสิ3ภพ3ชาติมันอยู่ที่นี่3กองทุกข์มันอยู่ที่ไม่ได้เข้ามาจนกระทั่งมันจะจวนสว่างแล้วเห็นท่าบรรยากาศเนี่ยมุ่งจะบรรลุเท่าไหร่ก็มีแต่มุ่งตามวันตามคืนตามกาลเวลาที่พระองค์ทรงทำนายไว้ฉะนั้นไม่ได้มุ่งเข้ามาในจุดปัจจุบันที่จะตัดทะลุธรรมมันก็ไม่ตัดทะลุแล้วเลยทอดอะไรเนี่ยเราจะไม่ไหวแล้วนี่วันพรุ่งนี้ก็จะทำสังขารมาเราจะพักสักหน่อยนั่นนะพอว่าพักสักหน่อยความยึดของจิตในอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าสามอีก3เดือนเธอจะนิพพานและจะนิพพานในวันทำสังขารนี้ก็สงบไปจิตหดเข้ามาเป็นปัจจุบันนั่นพอเอ็นกายลงไปนี่พระนวลจึงสำเร็จในยาบท4จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่จะว่าเดินว่าเดินก็ไม่ใช่ท่านเอ็นลงกำลังจะนอนนี่เอ็นลงเท่านี้แหละหัวยังไม่ถึงหมอนนะตัดทะลุปึ๋งขึ้นมาเวลานั้นเลยนั่นนี่จิตเป็นปัจจุบันหดเข้ามาเป็นปัจจุบันไม่แสสายไปตามอดีตอนาคตพระเลสสรูปถึงพระมหาก็ทราบเองวันพรุ่งนี้เช้าก็เอาฤทธาสลายภาพมาแสดงในพระสงฆ์499องค์ให้เห็นทั่วหน้ากันช่องนั้นพระลงก็ขึ้นมาผึ่งเลยดำดินบินบนไหนก็แล้วแต่มาโผล่ขึ้นตรงนั้นเลยองค์ไหนก็ไม่ต้องสามเออแน่ใจแล้วนี่พระอานนท์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเห็นไหมล่ะนี่ล่ะเรื่องของที่พระอานนท์มีความร้องห่มร้องไห้กับพระพุทธเจ้าอันนั้นมันผิดเอาให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้แล้วพูดเรื่องอะไรมาถึงพระอานนท์นี่ก็ลืมนะมันลืมอย่างนี้พูดไปพูดไปก็ลืมแล้วก็ถ้ากระทำสร้างคาอย่างนายพระสาธุพระโมคคัลลาก็ได้พบว่าพระอานนท์ก็ได้ตัดสรู้ในคืนวันนั้นบรรจุเป็น500องค์ขึ้นมาเนี่ยศาสนามันเกิดขึ้นมาเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่7วันพระพุทธเจ้านิพพาน7วันก็แสดงเสี้ยนน้ำขึ้นมาแล้ว
ทีนี้จนกระทั่งมาถึงนี้ 2,500 กว่าปีมันไม่ใช่เป็นเสี้ยนเป็นหนามมันเป็นหอกเป็นเหลาจะว่าอะไรมันไม่ใช่เสี้ยนเป็นหนามมันเต็มหัวใจเรามันเป็นหอกเป็นเหลาจะก้าวไปวัดไปวาก็ก้าวไม่ได้หอกเหลาเป็นขอนทุงทั้งท่อนขวางหน้ามันอยู่มันข้ามไปไม่ได้ที่จะข้ามประชาญกรมก็ข้ามไม่ได้ข้ามไปไม่ได้ข้ามหงายไปทางหลังก็ถูกหมอนมันกระโหลกเร็วเข้าใจไหมอันนี้ทั้งหลายมาทางหลังแล้วมันถูกหมอนถูกหมอนไปข้างหน้าถูกแตกสูงทั้งท่อนทั้งท่อนเกลียดมันกีดมันขวางไว้มันนี่ทำให้เราขี้เกียจขี้ค้านฟาดมันลงไปอย่าไปถอยนะนี่เราพูดนี่เรามาระลึกได้อีกว่าเราอยู่นี่เราไม่ได้อยู่ด้วยความเสียดายอะไรอะไรนะเราไม่มีหมดโดยประการทั้งปวงยังเหลือแต่ขันล้วนดังที่พูดเมื่อวานนี้ที่รับผิดชอบกันอยู่เท่านี้พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายเดี๋ยวเจ็บหัวตัวร้อนปวดนั่นปวดนี้มีแต่เรื่องของขันเป็นของมันเองก็ดูกันอยู่นั่นเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันความอุปทานไม่มีมีแต่ความรับผิดชอบเป็นสัญชาตญาณประจำตนนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาท่านมีธาตุมีขันอยู่ที่ยาของธาตุของขันของพระอรหันต์กับคนเราจึงไม่ได้ผิดกันเหมือนกันเช่นเดินไปเนี่ยก้าวเดินไปเนี่ยลื่นที่น่ะเอาคนบุรุษชนลื่นแล้วก็รู้ไม่สงสัยลื่นมันก็ต้องป้องกันตัวช่วยตัวเองไม่ยอมให้ล้มทำให้สุวิสัยไม่ยอมล้มใช่ไหมที่พระอรหันต์เดินไปด้วยกันเก่าที่น่ะเดินแต่พอลื่นที่พระอรหันต์ก็ช่วยตัวเองเหมือนกันกับบุรุษชนนี่เห็นไหมมันเป็นสัญชาตญาณไม่ได้เป็นความอุปทานของท่านหากเป็นสัญชาตญาณความรับผิดชอบตัวเองพระอรหันต์ลื่นพระอรหันต์ก็ช่วยตัวเองเต็มเหนียวถ้าพระอรหันต์สู้ไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องล้มเข้าใจมั้ยนี่ให้จำไว้นะอันนี้เหมือนกันการหัวเราะก็เหมือนกันเมื่อการหัวเราะได้การร้องไห้นี่เที่ยวธรรมสังเวชทำไมจะมีไม่ได้มันอยู่ในขันธ์ขันธ์อันนี้ทำงานโดยสมบูรณ์ตลอดเวลาไม่มีอะไรบกพร่องตรัสรู้ธรรมไม่ได้สังหารธาตุขันธ์ธาตุขันธ์มีอยู่ยังไงโลกมีอยู่ไงมันก็มีอยู่แบบเดียวกันกับโลกต่างกันแต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเข้าใจเหลือนี่แหละการเข้าใจเหลือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อะไรมีสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมค่ะเคยอยู่เคยกินเคยหลับเคยนอนต้องเป็นต้องไปเป็นแต่เพียงว่าจิตไม่เข้าไปยึดเป็นหลักธรรมชาติหนึ่งของจิตอันนี้เป็นเรื่องของขันธ์ต่างหากเพราะฉะนั้นพระอรหันต์กับพวกเราจึงไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันในกิริยาการที่แสดงออกเป็นแต่เพียงว่าภายในมันเป็นคนละฝั่งแล้วท่านลุงท่านเองนั้นท่านเข้าใจนี่อันทำไมพระอรหันต์หัวเราะได้ร้องไห้เลยพ่อแม่มึงตายแล้วมาหัวเราะได้ไหมนี่กูยังไม่ตายกูหัวเราะได้มันเป็นไรวะก็ว่าท่านเข้าใจไหมล่ะอ้าวมันต้องตอบแล้วกันสิว่าทำไมพระอรหันต์หัวเราะได้ร้องไห้พ่อแม่มึงตายมึงหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้กูยังไม่ตายกูหัวเราะได้ดูยังไงนั่นเอากระตรงนั่นไปที่เข้าใจไหมก็นี่แหละเรื่องธาตุนะที่ยังไงทานจำเอานะสิ่งที่เหมือนโลกเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเป็นแต่เพียงว่าจิตไม่เข้ามาอยู่อันนั้นเป็นฝั่งหนึ่งแล้วโดยหลักธรรมชาติจะทำอะไรก็ยืดก็ไม่ยืดเป็นสิ่งตายตัวแล้วธรรมชาติของมันก็เป็นของมันเองอย่างนี้จึงไม่มีอะไรบกพร่องต่างกันระหว่างพระอรหันต์กับบุรุษชนสำหรับการแสดงออกของขันธ์จะเหมือนกันทานเข้าใจนี่เราวิสุทธิวิจารกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราเพราะทำอย่างนี้มันนี่เราจะพูดมีน้อยมากที่ผู้ที่จะรู้จะเห็นจะนำมาพูดและจะพูดอย่างนี้ก็พูดไม่ได้ทุกองค์มันขึ้นอยู่ตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายหลายความรู้ทั้งความบริสุทธิ์เสมอกันก็ตามกิริยาอาการที่เป็นเครื่องประดับตามวาสนาบารมีของแต่ละรายหลายนั้นไม่เหมือนกันการแสดงออกจึงใช่เหมือนกันไม่ได้นะก็อย่างนี้เองท่านจึงยกพระอรหันต์ให้เป็นเอกราคะเลิศคุณธรรมละตาคือกิริยาของขันเอากิริยาของความบริสุทธิ์ไม่ได้เหมือนกันส่วนความบริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีสงสัยกันแล้วในบรรดาพระอรหันต์นะแต่กิริยาท่าทางนิสัยวาสนามีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเช่นอย่างพระสารีบุตรปัญญาเลิศเป็นไงมีองค์เดียวนอกนั้นท่านก็มีปัญญาแต่ไม่แหลมคมเหมือนพระสารีบุตรเนี่ยจงยกให้พระสารีบุตรเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญาเสียเนี่ยอย่างพระโมคคัลลาเก่งทางลิทาสดานุภาพองค์เหล่านั้นท่านก็เก่งแต่ผู้นี้แหลมกว่าเพื่อนเข้าใจหรือก็ยกผู้นี้เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งไปเสียไม่ใช่ว่าท่านเหล่านั้นไม่รู้รู้เรื่องรู้นะแต่ใครสูงกว่ากันพอจะยกขึ้นก็ยกคนนั้นขึ้นเสียนั่นแหละ
มันต่างกันอย่างนี้นี่แล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวนิสัยวาสนาที่เรามาพูดกับเพื่อนผมนี่ก็ตามนิสัยวาสนาของเรามีมากมีน้อยซึ่งเท่ากับหมูตัวหนึ่งนั่นแหละมาแสดงให้พี่น้องหลายฟังด้วยความเมตตาสงสารเป็นอย่างยิ่งนะเราไม่มีอะไรที่จะห่วงใจใหญ่นอกจากหัวใจของพี่น้องชาวพุทธเราเท่านั้นเพราะว่าการดุด่าว่ากล่าวทุกสิ่งทุกอย่างจึงออกเต็มรวดลายและการดุด่ากล่าวเหมือนฉุดลากขึ้นมาดุแรงก็เลยเหมือนฉุดขึ้นมาอย่างแรงนี่อยากไปนรกลากขึ้นมาแล้วก็หาว่าท่านโดดเลยว่าท่านลากขึ้นมาจากนรกผมก็ไม่รู้เข้าใจไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะที่เด็ดมันหาเรื่องจนได้นี่แหละลากมันขึ้นมาจากนรกมันก็ยังว่าขอท่านโดดเราผมว่านี่นะลากเราขึ้นจากนรกมันไม่ว่านะนี่แหละที่เด็ดไม่ยอมอ่อนข้อนะพากันจำเอาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินี่เราก็ยืมวันยืมคืนดูก็บอกแล้วนะแล้วมันอะไรเสียดายอะไรเลยอยู่ไปอะไรอะไรมันเห็นลูกมันรู้ไปไม่ดีไม่ได้นะแต่รวมความรู้ของจิตจะไม่รบกวนตัวเองไม่มีกฎมีดันไม่มีไม่มีบีบมีบังคับรู้เหมือนไม่รู้แล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะออกรับกันมากน้อยเพียงไรมันจะออกเองออกเองถ้าไม่ควรรู้แล้วก็เหมือนไม่รู้รู้จักเท่าไหร่มันก็เหมือนไม่รู้แต่ถึงการเวลาที่มันสัมผัสกันที่จะออกรับกันมากน้อยมันจะเป็นเองไปเองถ้ามันควรจะออกขึงมันก็ขึงขึ้นมาเองนี่แหละเรื่องของธรรมภายในใจอย่างนั้นนอกนั้นไม่มีอะไรอยู่ไปอยู่ไปเช่นอย่างร่างสังขารร่างกายมันก็เหมือนสิ่งนี้เครื่องใช้มีอะไรอะไรใช้ไม่ได้ก็ทิ้งเสียไหนใช้ได้ก็ใช้อะไรที่พอซ่อมได้อยู่ก็ซ่อมไปใช้ไปถ้ามันซ่อมไม่ได้ทิ้งเสียทิ้งเสียเมื่อมันเสียไปหมดแล้วทิ้งเลยอันนี้ร่างกายก็หูหนวกตายังดีเอาใช้ไปตาบอดหูยังดีใช้ไปเนี่ยเข้าใจไหมจมูกดิ้นกายอะไรดีใช่ไปเมื่อมันหมดสภาพไปเลยทิ้งพวกไปเลยนั่นมันก็อย่างเดียวกันไม่ได้ผิดกันอะไรนะให้การตั้งหัวตั้งใจนะเราสอนโลกได้สอนด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆนะเราไม่มีอะไรกับโลกเพราะฉะนั้นโลกที่จะมาอะไรทำอะไรกับเราเช่นมาพูดถึงเรื่องโฆษณาโจมตีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงไม่มีอะไรกับโลกนอกจากวิตกผู้ที่แสดงตัวขึ้นมาซึ่งเป็นการขอไฟเผาตัวเท่านั้นแล้วเราไม่มีอะไรกับใครมาดังเราจึงกล้าพูดว่าความแพ้ความชนะก็ไม่มีเพราะความกล้าไม่มีความกลัวไม่มีความได้ความเสียไม่มีความเอาได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีในธรรมเหนือหมดทุกอย่างแล้วอันนี้ถ้าจะมาตำหนิติเตียนอะไรมันก็เท่ากับถังขยะมันเห่าอยู่บนถังขยะก็ลงไปกินถังขยะที่เดิมธรรมชาตินั้นไม่ใช่ถังขยะจะมายุ่งกันหาอะไรก็พวกถังขยะนี่มันก่อไฟเผาตัวเองเข้าใจไหมอวดรู้อวดฉลาดความอวดรู้ฉลาดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเป็นไฟเผาตัวนั่นแหละมันกลับมาเผาเจ้าของเองไม่ได้เผาที่ไหนนะคำว่าบาปว่าบุญพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนไว้ปฏิเสธไม่ได้เลยใครทำคนนั้นได้กรรมสากองหีกรรมนายาโสกรรมโยนีกรรมบันทุกกรรมปีสรโนยังกรรมกริสามีกริยาลังวาปาบักังวาตตาญาธาบวิสันบวิสามินั่นเรามีกรรมเป็นของตัวนั่นขึ้นแล้วนะไม่มีเป็นของใครใครเป็นคนทำผู้นั้นเป็นเจ้าของของกรรมกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามผู้นั้นเป็นเจ้าของทันทีกรรมเป็นทายาทเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยถ้าเป็นของดีอาศัยได้และกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเชื่อมาอย่างนั้นนี่แล้วใครทำบาปก็ตามทำบุญก็ตามผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมตนทั้งดีและชั่วนั่นท่านก็สอนมาอย่างนี้ท่านไม่สอนว่าเราทำบาปเดี๋ยวนี้ให้คนนั้นมารับบาปแทนเราไม่เคยมีทำอย่างสอนอย่างนั้นเราให้เชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเชื่อพระองค์เองจนได้ตรัสรู้นำธรรมมาสอนโลกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อตามพระพุทธเจ้ามีมากเราเป็นคนประเภทไหนเอาไปถามเราอีกทีนะเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเราเชื่อกิเลสตัณหาเชื่อเทวทัตมันจะฟัดเราลงนรกนะพระอาจารย์มานะเอาละวันนี้พูดเป็นนี้นะพูดไปพูดมันหนักไปเรื่อยๆอยู่ว่าไงเดียผู้ว่าเห็นไหมล่ะเนี่ยผู้ว่าเราไปเมืองไหนมีพ่อบ้านพ่อเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวามันเป็นสง่าราศีหนักเนี่ยมาที่เขาไม่เห็นสองสามวันเอาแล้วนักนี่ก็เดี๋ยวเนี่ยผู้ว่าไม่เห็นมาไปกรุงเทพหรือไงนาวเนี่ยเอาแล้วละไม่เห็นกันมันก็คิดถึงกันก็ใจนะถ้าไม่มาซะเลยก็ไม่ทราบจะคิดถึงอะไรจะเมื่อมาเนี่ยไม่เห็นมาสองสามวันอ้าว
ฮะผู้ว่าไปเห็นใช่ไหมเนี่ยไปกรุงเทพได้ไงนาเนี่ยถ้ามานี่ก็สบายใจนั่นสาระจริงนะ